วันที่เฟอร์นันเดสที่เมื่อวานเราได้ชมถ่ายทอดสดทางคุณฟอยูไปแล้วเนี่ยก็หยุดอยู่ที่13ประตูนะครับครับเดี๋ยววันนี้มาดูเคลดอนซิวาบ้างครับเกมเริ่มแล้วครับบางกอกกลาสชุดเยือนนะครับเขลูกเริ่มเล่นก่อนสิวากรตรงนี้ผู้เสียไม่มีเซ็นนักวีดครับมาริโอยูรอฟสกี้วางขวาเลยโอ้โหพื้นที่ว่างมีบอลตกพื้นเป็นใจให้กับธีรศิลป์ธีรศิลป์มองในบอลมองและหักปากคลีตันซินวา1-0ครับ1นาทีกับอีก23วินาทีครับเมืองทองออกนำโอ้โหภาษาฝรั่งบอกเพอร์เฟกต์สตาร์ทเลยครับ2นาทีเท่านั้นเองนะครับยังไม่ครบดีด้วยซ้ำไปการบุกกลับสวนกลับครั้งแรกครับทำให้ทางด้านของแฟนเมืองทองได้เฮกันสุดเสียงแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหเทียสินแดงดาโอ้โหเต็มจอเลยพี่แม่ดีพี่ยังไม่วิ่งมาจุกกล้องครับกล้องเลยกันไปทีเดียวโอ้ด้านนี้ต้องรีบกลับมาครับต้องอย่าตกใจครับมาแล้วครับเคลตันซิวาครับประตูที่11ครับโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่นี้คือบางกอกกลาสเนี่ยเหมือนจะไปหยุดเล่นนิดนึงนะครับจังหวะที่โดนแท็กเกิลตรงกลางแล้วดูครับวางยาวมาไม่ล้ำเลยครับมียืนห้อยโดยแมตช์สมิธนะครับโอ้โหพื้นที่ตรงนั้นมันหายหมดเลยครับดูครับยืนรออยู่แล้วแมตช์สมิธก็มาโคเวอร์พื้นที่ไม่ทันนะครับโดนเลยครับโอกาสสับกายยิงครั้งแรกเป็นประตูแบบนี้เคลตันซิวาใจใหญ่ใจโตตลอดทั้งเกมแน่นอนครับถ้านับรวมทุกถ้วยยิงมาแล้ว3เกมติดๆนะครับเคลตันซิวาตั้งแต่เกม FA ครับที่เล่นกับราชนาวีชนะ 3-1 เกมนั้นก็ยิงแล้วก็เกมนัดล่าสุดกับบุรีรัมย์เสมอ 2-2 ก็ยิงเกมนี้ยิงอีกครับยักษ์ใหญ่อย่างอาเดียเน่โดนคิมหม่งได้ก่อนเก็บตกดาโก้ทาเชสกี้พักแล้วใส่เลยครับโอ้โหว้าบอลพักหน้าขา2คนแล้วใส่หลุดกรอบครับมีโอกาสเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้จบครับทาเชสกี้บอลโดมาตรงนี้เนี่ยมี191วิ่งไล่มาก็ไม่ค่อยจะกล้าเล่นกันเท่าไหร่นะครับดูครับโอ้โหแต่ด้วยหน้าขาด้านขวานะครับกดด้วยซ้ายแต่วันยังหลุดกรอบอยู่ครับชิดเส้นเยอะครับธีรศิลป์ด้านบนมีขยับมีพีตันขยับฉีกหาที่ว่างให้ธีรศิลป์ออกไปให้กับพีตันซินวาแล้วข้างในมีอยู่3คนพีตันยิงครับโอ้โหสินชาไม่โดนครับเข้าทางเจ้าบ้านหมดแล้วครับดูนะครับธีรศิลป์ให้ไปครับคีฟแอนโกไปรอที่จุดนัดพบแต่มาไม่ทันครับโอ้โหด้านนี้เสียดายเลยครับแต่ก็ต้องเปิดแบบนี้แหละครับถ้าเกิดว่าเปิดมาริโอบอลโค้งเสาไกลกัสิเดชครับบอลย้อยคนเดียว2-0โดยธีรศิลป์แดงดานาทีที่8ครับโอ้โหบิ๊กแมตช์ไปกันไกลไปกันใหญ่แล้วครับในตอนนี้เนี่ยโอ้แล้วก็เป็นธีรศิลป์แดงดานะครับประตูที่7แล้วครับตั้งแต่ปี2011ที่เขาเริ่มยิงบางกอกกลาสได้ยิงมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นผู้เล่นเมืองทองที่ยิงมากที่สุดแล้วครับยิงใส่บางกอกกลาสโอ้โหนำเร็วนำในฝันเลยครับ10นาทีนำ2ลูกครับก่อนลงสนามไปวอร์มกันอีกท่าไหนไปปลุกใจกันอย่างไรครับโอ้เป็นมวยก็ระฆังดังปุ๊บนี่เดินไล่ต่อยเลยครับ2นับแล้วครับบางกอกกลาสไปดูกันอีกครั้งนึงนะครับกับภาพช้าตรงนี้ครับจากลูกเตะมุมนะครับแล้วก็ตบกลับไปโอ้โหไม่มีใครอยู่ใกล้เลยครับดูครับก็ขึ้นเทสตรงนี้สูงมากนะครับอาเดียเน่ที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ยังห่างอยู่ครับครับโอ้โหนี่ลูกสูตรลูกซ้อมมาเลยนะครับโดยที่บดินทร์ผาลาไม่ได้ตามกัสิเดชเลยครับโอ้โหกัสิเดชวิ่งมาแล้วบดินทร์ปล่อยให้กัสิเดชไปต่อสุดท้ายป้ายตบเข้าในจบโดยธีรศิลป์ครับโอ้โหดูบอลของมาริโอยูรอฟสกี้เปิดเสาแรกแล้วครับโอ้โหวิมแมทสมิธว่าสกัดทิ้งได้ก่อนที่บอลจะถึงเพเทอร์ซินวาครับคราวนี้ก็ลงมาช่วยเอาไว้ได้ครั้งนึงนะครับมาริโอครับดึงตัวเองมาอยู่ริมเส้นบ้างแล้วเปิดมาเสาแรกรีบสกัดทิ้งเลยครับเนตันพลิกมองหามาริโอมองแล้วคืนให้กับมาริโอยูรอฟสกี้แมทสมิธถอยมาทันแล้วเสร็จมาริโออีซายตรงนี้นะครับโอ้โหการสวนใส่นาริสเล่นในทีมเรียกว่าระดับดิวิชั่น2ในสเปนมาเยอะนะครับบอลโค้งมาควิดเอ้าแล้วโอ้โหดีว่าคว้าหลุดแล้วฝั่งของบางกอกกลาสโดยปวีณวัฒน์ก็ไม่นึกว่าบอลจะมาอย่างนี้ครับดูว่าออกมาพลาดเองครับแต่อาจจะผายมือไปบอกตัวประกบหายไปไหนครับโอ้โหขวัญให้ขวัญมาปาขึ้นมาเองมีดูมีสปีดเลยนะครับโตตี้เปิดโค้งแล้วแม่นด้วยได้หมดแล้วครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เปิดมาแล้วเหน่งๆเลยครับโอ้โหตัวประกบยืนห่างแม่ดีว่ากวินก็ยังบินคว้าทันนะครับคือส่งโตตี้มาเพื่อจะมีคนทำยังไงก็ได้ให้บอลมาแล้วอาร์เจเน่ใช้ประโยชน์จากความสูงใหญ่ของเขาครับศิวกรบอลทางซ้ายของเมืองทองคริสตันซินวาแต่มีคนเดียวครับมีคนเดียวโดนกับแมตสมิธหนีมาได้คริสตันซินวาแล้วยิงโอ้โหจังหวะมีใครมาไหมครับดูนะครับตัวต่อตัวเนี่ยจี้มาเนี่ยจังหวะพลิกตัวหายเลยครับรอโอกาสตรงนี้อยู่แล้วนะครับสุริยาครับเปิดมาธีรศิลป์แดงดาจกได้ก่อนแล้วครับ3ไม่3โอ้โหคือตอนน่ะวิ่งแซงกองหลังนะครับใช่ครับโอ้แต่แทบกินไม่เข้าครับโอ้ตรงนี้ไม่ล้ำนะครับแล้วดูนะครับยกมาดูสุดท้ายน่าจะเป็นประวินวัฒน์นะครับที่คอออกครับเนี่ยครับโอ้โหบล็อกเอาไว้ได้ครับโอ้โหและจบตรงนี้เลยครับเป็นเมืองทองออกนำบางกอกกลาส 2-0 จากในช่วงครึ่งแรกครับโอ้ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆนะครับจากเครตันซิวานะครับเป็นประตูแรกของเขาจับรางวัลกันทุกสัปดาห์ครับแจกตลอดทั้งปีรางวัลใหญ่ก็มี Toyota Vios นะครับมี Yamaha Fino Max ต้องให้ลูกพี่ใหญ่ปาปรามซะหน่อยบอลของเกรตันเกรตันสกิดต่อให้กับธีรศิลป์ธีรศิลป์ดึงเข้าในดึงเข้าในโยกไม่ถึงครับปู่เอ้าธีรศิลป์มาเข้าใน3-0เลยครับโอ้โหใจคอใจกว้างเป็นมหาสมุทรเลยครับธีรศิลป์แดงดาเนี่ยครับลูกลักษณะแบบนี้นี่บางคนก็บอกจะดูคลาสผู้เล่นให้ดูตรงนี้เลยครับยิงเองโอกาสเข้ามีไหมมีครับแต่ว่าส่งไปเนี่ย 100% แน่ครับโอ้โหนี่ประตูแรกของบางกอกคลาสเรามองกันว่าถ้าเกมจะกลับมาได้ต้องมาอย่างรวดเร็วแต่ว่าลูกที่3มาก่อนครับแล้ววันนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่มากันครบเลยครับเฟรตันซิลวาธีรศิลป์แดงดาแล้วก็มาริโอยูรอฟสกี้ครับดูจังหวะนี้ครับดูนะครับดึงมาแล้วเนี่ยครับบอลเข้าทางเนี่ยถ้าเกิดยิงเองก็โอกาสเข้าก็เยอะครับแต่จ่ายไปตรงนั้นเนี่ยมันแทบจะ 100% นะครับเรียกว่าชั้นบอลคือถ้าเกิดว่าก้มหน้าก้มตาเล่นไม่มีทางเห็นเพื่อนนะครับแบบนี้เนี่ยเรียกว่าไปอีกขั้นนึงแล้วครับธีรศิลป์แดงดาคือให้แบบนี้ก็นาริสก็ยอมอย่างเดียวครับลุ้นอย่างเดียวว่าจะเตะออกมาครับเอา3-0ครับโอ้โหมาเยือนแจ้งวัฒนะทีไรเล่นกับเมืองทองไม่เคยชนะอาจจะอยู่ต่อแล้วครับแต่ดูตรงนี้ครับว่าสันอยู่ที่จะแม่นหรือเปล่าเลือกมาณรงค์จันทร์สังเวชดูอีกครั้งนึงนะครับไปเกมที่ขึ้นมาจากฝั่งขวาครับว่าสันตรงกลางขออยู่แต่เลือกตัวไกลครับโมงเอาทางไงครับแม่ถ้าเกิดเหลี่ยมนี้น่าจะเห็นว่ามันหลุดไม่เยอะครับดูเสาไกลนะครับปวดหัวขึ้นมาทันควันเลยครับโอ้โหไม่มาครับประตูตีไข่แตกของ BG ร่วมเชียร์ทีมโปรดที่หน้าจอ True Vision True For You แต่ดูตรงนี้ก่อนครับอาเชสกี้แม่มีโอกาสยิงนะครับแต่บอลเลี้ยวออกไปครับในสนามนี่มาแบบรองทรงต่ำครับคลีตันยิงติดไซด์โอ้โหข้ามทางครับแนวมากไม่ได้ดูฟรีคิกอีกครั้งหนึ่งครับกดเต็มที่เลยครับแต่ว่าบอลไม่คุกลงบอลดินโอ้โหเพื่อนไทยไม่ดีครับธีรศิลป์โยกให้สารัฐยิงซ้ายบอลตกพื้นเลยครับโอ้โหโดนมือหรือเปล่าดูจังหวะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเสียงก็ไปแย่งมาได้แล้วดูเข้าทางสารัตน์นะครับปั่นด้วยซ้ายไม่โดนนะครับในสนามมีเสียงฮือขึ้นมาครับโอ้เล่นไปแล้วครับโอ้โหอ้าวดูธนาสิทธิ์ยกมาอาเดียเน่ชนะครับโอ้โหโดนเหลี่ยมเสาด้านนอกนะครับไม่ฉลับไปไหนเลยครับ
โอ้โหดูนะครับเน่งเอายามานะพลาดให้แล้วครับแบบโอ้โหจริงๆก็พอมีเหลี่ยมอยู่นะครับพอมีมุมอยู่วสันเข้าในนรงตักเลยตักมาถึงแล้วครับบอสดิ้นยิงซ้ายโอ้โหชักจะเหมือนเมืองทองก็ผ่อนเกมลงมานะครับทำให้บางกอกกลาสมีโอกาสมากขึ้นแต่ก็ยังจบไม่ลงนะครับดูกันอีกครั้งนึงนะครับบอลตกลงพื้นแล้วตรงนี้เนี่ยสุพรเข้าไม่ถึงแล้วนะครับแต่บดินเองก็กดไม่ลงนะครับยังไงจังหวะกระโดดแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อขาครับธีรศิลป์โยกครับธีรศิลป์เข้าขวาไหลขึ้นแถว2สารัตน์ธีรศิลป์สารัตน์อ้อมธีรศิลป์ทำทางโอ้โหแล้วชนะนั่น4-0ครับจบข่าวครับเกมนี้โอ้โหโอ้โหก่อนเกมนี้บอกว่าเมืองทองจะชนะ4สกอร์นี่คงหาคนเชื่อยากนะครับกับการเจอบางกอกกราสแม้จะในบ้านแต่บางกอกกราสด้วยฟอร์มนะนาทีนี้แต่ว่าเล่นไปเล่นมาเป็นไปได้ครับโอ้โหและดูเนี่ยธีรศิลป์มีส่วนเกือบทุกลูกเลยครับครับนี่เขาแบบดึงจนเรียกว่ากองหลังไม่กล้าเข้านะครับมีสารัตน์วิ่งอ้อมให้สุดท้ายยิงแล้วก็เป็นชนาญนันเนี่ยครับมาซ้ำดูนะครับสารัตน์ฝ่ามาแล้ววิ่งอ้อมนะครับดึงตัวประกอบไปให้เพราะไม่มีคนเข้าก็เสร็จเลยครับรับไม่อยู่เนี่ยโดนซ้ำเห็นเลยครับแล้วยิงเนี่ยไม่ต้องเอาแรงด้วยนะครับยิงเอามุมแบบนี้ครับปัดออกมาโอกาสซ้ำสูงมากครับครับโอ้โหก็ดึงซะจนเกมรับบางกอกกลาสก็อ่านไม่ถูกว่าจะมาทางไหนครับบอลของธีรศิลป์ครับมีแฝงอยู่ในเท้าของธีรศิลป์2 3ชั้นอยู่ตรงนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของแท็กติกด้วยนะครับจุดนี้ครับขวาขยับแล้วชนานันขอแล้วเลือกทางซ้ายเลือกทางซ้ายแล้วดูชนานันอยู่ข้างในครับชนานันเลือกช่องไหนคริตันซอยเท้าเข้าซ้ายเข้าขวาจ่ายไหมแล้ว5-0ครับวันนี้ลงมาเป็นตัวเก็บตกจริงๆครับชนานันคือวิ่งหาที่ว่างเอาไว้ครับเดี๋ยวเพื่อนปั้นมาให้ครับโอ้โหกระจายครับแหมใครเข้าช้าใครกลับหลอดไม่ได้ดูประตูแรกประตู1กับประตู5ครับเกมนี้คือตาลิชอาจจะไปบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งกลับโอ้โหไปกันใหญ่แล้วครับ5ลูกแล้วครับโอ้โหคมกริบจริงๆแล้วนี่ครับเจ็บต่อเลยครับทางด้านของทศพลคือเจ็บข้อเท้าซ้ายมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับโอ้โหจับตรงกลางครับแล้วดูเป็นพื้นที่เดิมๆที่มากอกกลาสเล่นงานนะครับคือพื้นที่ตัวริมเส้นนะครับเป็นพื้นที่ที่ยังไงหลัง3ตัวเปิดแน่ครับพอดันเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยครับโอ้โหแล้วดึงประตูออกมายิงโอกาสรอดลำบากครับแบบ5-0ครับแฟนในสนามกว่า 12,951 คนผู้สินทวีชัยว่ายังไงครับดูการย้อนแล้วครับเป่าจบแล้วครับโอ้โหเป็นฝั่ง SCG เมืองทองครับที่เปิดบ้านเอาชนะบางกอกกลาส FC ได้5-0ครับด่าหน้ากันมันเลยนะครับคริสตันซิลวาธีรศิลป์แดงดามาริโอยูรอฟสกี้แล้วมาปิดท้ายที่ชนะนันท์บุพภา2ลูกนะครับ5-0ครับตอนนี้ก็ยังไงจบก่อนอยู่แล้วนะครับขึ้นนำจากฝูงก่อนแล้วครับแต่ว่าบุรีรัมย์ก็ยังนำ4สเกตอยู่1-0นะครับ